ไหวไหมจ๊ะลูกดูสิเนี่ยหน้าซีดเชียวน้องดาไปหาหมอไหมเดี๋ยวพี่พาไปอ๋อไม่เป็นไรค่ะดาไม่ได้เป็นไรแล้วค่ะเนี่ยไดเอทมากไปสิน้อคนลดน้ำหนักมากไปกลัวว่าวันแต่งงานจะใส่ชุดเจ้าสาวไม่สวยอะจ้ะไม่ได้เลยนะน้องดาช่วงนี้น้องดาต้องบำรุงแล้วก็ดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษเลยนะอย่าลืมนะตอนนี้ไม่ได้มีแค่น้องดาคนเดียวเลยนะใช่จ้ะลูกพี่เขาพูดถูกต่อไปจะทำไมต้องคิดถึงพี่เขาด้วยเพราะอีกหน่อยเนี่ยจะเป็นคนคนเดียวกันแล้วนะค่ะคุณแม่เดี๋ยวพี่มาใหม่นะค่ะน้องดาโอเคหรือเปล่าดาโอเคค่ะดาไม่ได้เป็นอะไรเลยก็แค่ไดเอทมากไปหน่อยแล้วก็พักผ่อนน้อยอะค่ะน้องดาถ้าน้องดามีอะไรอยากจะบอกอะน้องดาบอกพี่ได้นะพี่ก็เหมือนพี่ชายคนหนึ่งของน้องดานะจ๊ะพี่กลับก่อนนะค่ะมีนี้นะคะพี่วายขอโทษนะคะดาไม่รู้ทำยังไงจริงๆอะขอโทษนะโหคนท้องจะกินอะไรนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะเนี่ยทำอะไรอยู่อ่ะฝ้ายว่างแล้วว่ะทำไมถึงไม่ฝึกวิทยายุทธของคุณตี้ล่ะเดี๋ยวชีมาชีก็โวยเอาหรอกโอ้ขออู้นิดนึงอ่ะจ้ะพี่แววแล้วนั่นอะไรอ่ะอาหารสำหรับคนท้องจ้ะฮะแกท้องแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่ฉันไม่ได้ท้องอันเนี้ยของเพื่อนฉันพี่ก็ตกใจหมดเลยคิดว่าแกท้องจริงก็เห็นช่วงนี้คุณวายเขามารับส่งแกบ่อยอ่ะไม่ใช่ฉันไม่ได้มีอะไรกับเขาสักหน่อยไม่มีจริงอ่ะก็จริงไงสิพี่จะเอาอะไรก็ไลน์มาละกันเดี๋ยวนะเก็บให้นะรู้ที่กรุงเทพอ่ะมันมีแต่มันไม่ปลอดสารแบบบ้านเราใช่ไหมแล้วนี่จะเอาไปให้ใครอ่ะเพื่อนเหรอได้ได้ได้มีอะไรก็โทรมาแล้วกันนะจ้าเม็ดบัวกับเกสรบัวหลวงทำอย่างกับเอาไปให้คนท้องอย่างนั้นแหละอะไรนะครับคุณท้องนั่นแหละครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีบไปหาคุณให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมไม่ทิ้งคุณหรอกน้าฟ้าครับนี่จะเอาข้าวไปให้หมอนิกรเหรอครับผมขอไปด้วยคนนะครับพอดีมีเรื่องจะปรึกษาหมอนิกรนิดหน่อยนะครับหมอนิกรเขาไม่อยู่หรอกจ้าเขาเข้ากรุงเทพน่ะมีอะไรด่วนหรือเปล่าประหลาดไม่มีอะไรด่วนหรอกครับไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วนี่กินอะไรมาหรือยังเดี๋ยวนะทำกับข้าวให้เอาไหมไม่เป็นไรครับผมไม่หิวว่าแต่หมอนิกรไม่อยู่มีหน้าล่ะหน้าฟ้าถึงดูไม่ค่อยสดชื่นเลยประหลาดเองก็ดูซึมซึมแปลกๆเหมือนกันนะเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าหรอกครับไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่
เครียดเรื่องงานนิดหน่อยนะครับประหลัดประหลัดจะเข้ากรุงเทพไหมไปให้กำลังใจไอ้ฝ้ายมันแข็งอ่ะนาว่านากำลังจะไปนะผมขอดูก่อนแล้วกันนะครับคงต้องเคลียร์งานทางนี้ก่อนนะครับจ้ะแม่ฟ้าจ้ะแม่ฟ้าช่วงปลายเดือนว่างไหมจ๊ะพอดีฉันจะจ้างทำแกงสักสองหม้ออ่ะงานอะไรเหรอจ๊ะก็งานแต่งลูกชายฉันนะสิงานแต่งเหรอลูกชายแกนี่อายุเท่าไหร่เองทำไมรีบแต่งงานอย่างนี้ล่ะก็มันอ่ะดันไปทำผู้หญิงเขาท้องโอ้ยฉันนี่ก็เครียดอยู่เนี่ยที่จริงฉันก็ไม่อยากให้มันแต่งหรอกนะแต่ทางนู้นอ่ะเขาดันท้องป่องขึ้นมาน่ะสิจะทำยังไงได้ถ้างั้นก็คงต้องแต่งอะเนาะเพราะฝั่งผู้หญิงเขาก็เสียหายว่าแต่ทำไมไม่รู้จักป้องกันอะไรกันเลยโอ้ยจะป้องกงป้องกันอะไรล่ะก็มันน่ะเมากันทั้งคู่อุ้ยฉันก็กุ้มอยู่ไม่อยากจะได้สักหน่อยเฮ้ยถือว่าดีมีหลานเร็วผมไปก่อนนะครับนะฟ้าเอาประหลัดจ้ะวันงานอ่ะเชิญด้วยนะจ๊ะประหลัดจะใส่ซองสักเท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่น้ำใจประหลัดเลยจ้ะครับจ้ะเจอกันนะคุณประหลัดเป็นอะไรวะเนี่ยแพ้ท้องแทนเมียจะไม่ยอมคุยกับเราเลยหรือไงวะชาตินี้ผมจำได้ว่าผมโทรหาคุณเป็นชาติแล้วนะแล้วนี่คุณก็เพิ่งโทรกลับมาโทษทีนะครับพอดียุ่งๆก็เลยไม่ได้โทรกลับนะครับแล้ววันนี้เพิ่งนึกขึ้นได้หรือว่าคิดถึงผมกันแน่ครับแซวเล่นแค่นี้ทำมาเป็นจะอ้วกเลยเหรอทำไมตัวเองเขาไม่ดียังไงถึงคิดถึงเขาไม่ได้เหรอคะนี่คุณพอเลยคุณแค่นี้ผมก็จะไม่ไหวอยู่แล้วผมมีธุระจะคุยกับคุณสุดาลำไพนะครับแต่เธอไม่รับสายผมเลยช่วงนี้น้องดาเขายุ่งๆเรื่องงานแต่งนะครับก็เลยไม่ว่างเหรอครับผมก็แค่อยากจะคุยด้วยนิดหน่อยก็เท่านั้นเองนะครับคุณประหลาดครับผมถามคุณตรงๆเลยนะว่าคุณกับน้องดาน้าป้าครับเฮ้ยประหลาดเป็นอะไรวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวนี่โดนพอล่าไล่ปั๊มมาเหรอน้าป้าจะเข้ากรุงเทพใช่ไหมครับผมไปด้วยครับได้สิเป็นอะไรหรือเปล่าประหลาดทำไมดูรีบร้อนหน้าตาตื่นขนาดนี้โหมีแต่คนทำของมันๆเลี่ยนๆทั้งนั้นเลยอ่ะมารับแล้วครับก็บอกแล้วไงคะว่าไม่ต้องมารับแค่นี้เองฝ้ายเดินไปเองได้ไม่ได้หรอกผมเป็นห่วงแล้วก็ห่วงด้วยหยอดเก่งหยอดให้มันน้อยๆหน่อยตอนนี้คนอื่นเขากำลังคิดอยู่นะคะว่าคุณน่ะกำลังจะแต่งงานกับคุณดาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่อีกไม่นานคนอื่นเขาจะได้รู้ไงว่าเจ้าสาวของฉันน่ะชื่อปอฝ้ายไม่ใช่สุดารัมไพ
ฮัลโหลลิต้าผมไม่สะดวกคุยตอนนี้ฮะว่าไงนะตอนนี้เลยเหรอใช่ค่ะตอนนี้เลยเดี๋ยวลิต้านนี่คุณตามมาถึงนี่เลยเหรอแล้วรู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่เนี่ยแหมวายก็วายอ่ะเป็นเขาจะบ่อยแล้วตอนเนี้ยลิต้าก็ได้ยินมาว่าวายมาติดเชฟร้านนี้ไม่คิดว่าจะเป็นอีนางปอบไฟลิต้าเบาๆหน่อยอย่าพูดกับเขาแบบนั้นก็ได้ค่ะลิต้าขอโทษก็ได้ขอโทษนะจ๊ะฉันไม่ถือหรอกค่ะเชิญตามสบายนะคะตลอดอ่ะมีคนนู้นคนนี้มาหาตลอดแล้วบอกจะแต่งงานกับเราฉันไม่สนใจหรอกจะไปไหนกับใครก็เชิญนี่อะไรอะลิต้าหลักฐานเพิ่มเติมไหมคะลายชื่อแหล่งวัตถุดิบของ Strong Frozen หลายที่เนี่ยไม่ได้มาตรฐานบางที่เนี่ยก็โดนสั่งปิดไปแล้วหลายครั้งนี่แสดงว่ามันเอาของที่ไม่ได้คุณภาพมาให้คนกินจริงๆสินะยังค่ะยังไม่พอยังมีหลักฐานการเลี่ยงภาษีอีกเพียบไอ้โตมอนเนี่ยมันเอาเงินยักย้ายหมุนไปทั่วเลยค่ะแล้วลิต้าไปเอามาได้ไงอ่ะไม่กลับหรอคะทำไมล่ะคะคุณโตลิต้าคิดถึงนะคะอยากนอนกอดอ่ะค่ะลิต้าไม่งองแงแล้วค่ะแค่นี้นะคะดีว่าฉันเป็นคนฉลาดเปลี่ยนพาสเวิร์ดตั้งแต่คืนวันนั้นทีเนี้ยจะเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้อย่างคืนนั้นน่ะพอลิต้าเอานิ้วไอโตมอยไปสแกนลิต้าก็จัดแจงเปลี่ยนเซตระบบผ่านใหม่หมดเลยทีเนี้ยก็ไม่ต้องใช้นิ้วโตมอยสแกนเข้าก็ได้ค่ะเป็นยังไงคะลิต้าเนี่ยไม่ได้มีดีแค่โอเคครับขอบคุณมากนะลิต้าไม่เป็นไรค่ะถ้าลิต้าเนี่ยได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยลิต้าจะรีบออกมาให้นะคะแล้วมันจะไม่เสี่ยงหรอไม่เป็นไรค่ะถ้าโดนจับได้เนี่ยลิต้าก็จะโยนความผิดให้ไอ้ธำรงเหมือนที่มันทำกับลิต้าไงคะจะแจดีว่าแต่เจ้าสาววายอ่ะตกลงวายจะเลือกใครคะแหมลิต้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวเองค่ะลิต้ารู้นะคะว่าเราเนี่ยไปกันไม่ได้ลิต้าเนี่ยหมายถึงว่าวายจะเลือกใครระหว่างเด็กหนูไฮโซนั่นกับนางแจ๋วในครัวจะให้อะไรลิต้าคะให้อะไรลิต้าเป็นรางวัลเอ่ยเดี๋ยวลิต้าเดี๋ยวรางวัลอะไรอะตกลงจะให้อะไรคะว่ามันเร็วว่ามันเร็วเดี๋ยวลิต้ารางวัลอะไรรางวัลอะไรไม่เอาแล้วก็ได้ค่ะตกลงว่าวายจะเลือกใครคะผมว่าเรื่องนั้นลิต้าน่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วนะกะอยู่แล้วเชียวก็นะลิต้าเข้าใจค่ะว่าวายเนี่ยตาต่ำรสนิยมวายเนี่ยค
คงได้แค่นี้จริงๆขอบคุณสำหรับคำชมนะครับเบต้ายังไงเราก็ต้องเป็นห่วงลูกในท้องให้มากๆหมอนิกรคุณสุดาลำไพจริงหรือเปล่าครับที่คุณดาเธอท้องต้องสายหัว